ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบกอร,กอร,รบฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมอกอรงคลาค่คะทกรซจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดําเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการในซ้ำจังหวัดชายแดนผคกตายตอบโจทย์หนักลงทุนในพื้นที่เพื่อขยายกิจการท้งเป็นเงินทุนมุนเวียนเพื่อฟื้นฟูกิจการในพื้นที่ นายสุริยันคำภาแก้วผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักง,งานธนาคารเพื่อการเกษตร และสาก่อนการเกษตรหรือทอกรซจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการในซ้ำจังหวัดชายแดนผักตายปรับปรุงไมซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่20ธันวาคม2565มีมติเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงลักเกณฑ์การดําเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการในซ้ำจังหวัดชายแดนผักตายและมีสถานประกอบการอยู่ในเขตจังหวัด เปลาา จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสและในพื้นที่ยมเภอในจังหวัดสงคลา้าได้แก่อำเภอเทพาอำเภอจนะอำเภอนาทวีและอำเภอสะบาย่อยในวงเงินสินเชื่อ2อ0 0 0พันล้านบาทโดยธนาคารออมสินจัดสรรวงเงินกู้ยืมให้ทะกสะตามวงเงินกู้โครงการเดิมที่ได้อนุมัติไว้จำนวน2 1 0 0ล้านบาทเพื่อจ่ายสินเชื่อให้กับสินค้าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและขยายระยะเวลาโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ กิจการในซ้จังหวัดชายแดนผากตายออกไปอีก2ปี6เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่หนมกราคม2 5 6 6ถึงวันที่30มิถุนายน2 5 6 8และคณะกรรมการทกสได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่1 1มกราคม2,66 6โดยภาพร,ร่วมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีลูกค้าไร่เดิมที่ได้รับสิ้นเชื่อตามโครงการมาแล้วไม่เกิน5ปีจำนวน2 3 2รไร่ โดยมีจำนวนต้นเงินคงเป็นนีสร้อย1 6 0หล้านบาทคาดว่าโครงการนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการการลงทุนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีทั้งยังเป็นการบรรเทาดอกเบี้ยยอดคองข้างและเผื่อเป็นเงินทุนมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการได้เป็นอย่างดี สำคัญคือหนักลงทุนในพื้นที่จะไม่โยกย้ายทินท้านการผลิตออกจากพื้นที่เพื่อเป็นการกระตุนน้นเศรษฐกิจในพื้นที่และจะก่อให้เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยวินีนาศสุรากรรมแห้งซุนค้าวิทยุยมออกเกอะสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน